สวัสดีครับผมริชิตไทยคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมเอาไม้แอดนะครับนี่ฮะหนาประมาณ2นิ้วหน้ากว้างหน้า10หน้าอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าผมจะมาแปรรูปนะครับจากเดิมทีที่เราเป็นไม้แผ่นแบบนี้มีปีกอย่างเงี้ยฮะผมก็จะไปเปิดปีกเปิดปีกแล้วก็ไปใส่นะครับใส่ขนาดให้ได้ขนาดเท่ากันแล้วก็ตัดแล้วก็พร้อมที่จะแปรรูปเพื่อที่เอามาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์หรืองานที่ท่านเอาไปใช้อะไรก็ได้แล้วแต่ท่านเลยครับครับสำหรับท่านที่สนใจสินค้าก็โทรได้ที่ตามเบอร์โทรที่ให้ไว้เลยหรือจะเป็น LINE @thaicarpenter นะครับหรือว่าจะโอนเงินเป็น0483964846เป็นของกสิกรไทยชื่อบริษัท Carpenter ทูลเท่านั้นนะครับครับเดิมทีเราก็จะมีไม้ที่เป็นลักษณะเป็นปีกแบบนี้นะครับไม้แอดอย่างเงี้ยครับหนาตรงนี้ประมาณ2นิ้วโดยประมาณวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแปรรูปนะครับทำให้เอามาพร้อมที่จะทำเฟอร์นิเจอร์นะครับโดยการที่เปิดปีกนะครับแล้วก็ใส่ไม้แล้วก็ทำให้เป็นแผ่นนะครับขนาดตามต้องการนะครับเดี๋ยวไปดูในคลิปกันครับถ้าท่านมีแท็กซอจะวางแท็กซออย่างนี้ก็ได้ครับแล้วก็กินไปถ้าแท็กซออย่างถ้าใจมากก็ค่อยๆกินนะครับเพราะว่ากินไปสักทีละนิ้วก่อนก็ได้เพราะไม้มันหนามากเปิดทางไปก่อนนะครับเนี่ยกินไปแล้วก็ที่เหลือก็ค่อยๆเก็บนะครับจะใช้แท็กซอก็ได้แต่อย่างนี้ที่ผมบอกเดี๋ยวไปดูเรื่อยกันดีกว่าครับสำหรับที่ผมอยากจะแนะนำเลื่อยตัวนี้อีกตัวนึงคือ10นิ้ว3แรงแล้วก็เป็นหน้าโต๊ะเหล็กหล่อตัวนี้ครับข้อดีตัวนี้คือเวลาเราจะตัดแผงตู้หรือว่าแผ่นไม้ที่มีหน้ากว้างเนี่ยเมตร20เมตร22 4ฟุตนะครับมันตัดได้เลยสุดสุดแผ่นเลยนะฮะสไลด์ได้อย่างเงี้ยแล้วก็มีรั้วตัดดึงออกไปได้อีกนะครับอย่างเงี้ยมีซอปเปอร์ให้อย่างเงี้ยครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็มีรั้วซอยให้อย่างเงี้ยครับไม้แผ่นเนี่ยได้เลยหรือว่าจะเป็นไม้จริงวันนี้ผมเอาไม้จริงมาแล้วข้อดีผมจะเปิดปีกไม้เงี้ยผมจะใช้ตัวนี้อ่ะเดี๋ยววันนี้ลองดูตัวนี้บ้างครับอย่างเจ้าโต๊ะเลื่อยตัวนี้3แรงเป็นอินดักชันมอเตอร์แล้วก็เป็นหน้าโต๊ะเหล็กหล่อข้อดีคือมันจะมีครอสคัตเนี่ยครับสไลด์ได้เมตร20 22หรือว่า4ฟุตนะฮะไม่อัดครึ่งแผ่นกลางแผ่นเนี่ยนะครับซอยได้เลยนะครับแล้วตรงนี้ก็มีรั้วตัดที่มันสไลด์ออกไปได้อีกนะครับรั้วตัดอย่างเงี้ยนะครับตั้งความลึกตั้งความยาวได้นะครับอ่ะสมมุติผมจะเปิดปีกแต่ว่าก่อนเปิดปีกสมมุติเราอยากจะตัดขนาดก่อนโดยที่รูปทรงยังไม่เป็นเลขาคณิตก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตัวนี้สามารถมีแคมป์ล็อกแล้วก็กดออกมาตัวนี้เป็นลูกเบี้ยวดึงออกมาแค่นั้นเองเดี๋ยวผมก็จะลองตัดนะครับสมมุติเราตัดหัวไม้กันดูก่อนครับปรับสูงต่ำได้ตรงนี้ได้ถึง3นิ้วเลยอ่ะไปดูนะครับเสียงมันจะเบาๆนะครับเราก็สไลด์ไปนะครับง่ายดีปลอดภัยด้วยครับนะครับแล้วก็ตัดเนี่ยฮะมันก็จะสบายๆเพราะมันลื่นนี่ครับวิ่งไปครับแล้วพลิกกลับมาตัดอีกด้านหนึ่งก็ได้หมายถึงว่าถ้าอยากจะตัดความยาวนะครับนะครับเราก็จะตัดได้ครับถ้ากรณีที่เราอยากจะเปิดปีกไม้ที่ยาวมีความยาวไม่เกินเมตร20นะครับหรือว่าอยู่ในเกณฑ์เมตร20เนี่ยเราก็สไลด์ไปได้เลยครับนี่ฮะพอดีคือมันสไลด์ได้ทั้งแผ่นเลยครับเมตร20ก็คือตัดไม่อัดเนี่ย4ฟุตเนี่ยสบายๆเลยเนี่ยครับขาดเลยอ่ะสมมุติผมจะเปิดปีกโดยใช้เจ้าเลื่อยตัวนี้ก่อนครับเสร็จไว้ที่เราเปิดออกมาเนี่ยฮะมันก็จะตรงนี้เลยขอบอันนี้ก็จะได้ไม้จริงที่มันตรงแบบนี้นะครับนะฮะตรงแต่เดี๋ยวเราจะไปรีดทีหลังก็ได้แล้วเราจะชิดกลับมาชิดใหม่ก็ได้ตอนนี้เราเปิดปีกเพื่อที่จะเอาไปรีดนะครับครับพอเราเปิดขอบตรงแล้วนี่เราก็มาดูเราจะซอยเท่าไหร่เราก็ลองวัดดูอันนี้ส่วนที่เล็กที่สุดตีได้ว่า23เซนเดี๋ยวเราก็มาตั้งเราใช้รั้วซอยนะครับรั้วซอยตัวนี้ตั้ง23เซนหรือว่าจะดูตัวสเกลก็ได้23เซนเนี้ยนะครับเราก็ล็อกตัวนี้มันสามารถแอดจัดแล้วก็ปรับละเอียดได้ด้วยนะครับตรงนี้มันจะมีปุ่มปรับละเอียดเนี่ยครับมันจะเป็นเกลียวกรณีขาดเหลือยังไงล็อกครับ
ครับก็จะได้ไม้แผ่นมาแล้วครับตอนเปิดปีกเราใช้รั้วแล้วตอนเราจะเอาให้มันขนานกันแล้วก็ไปใช้รั้วซอยอย่างเงี้ยรั้วก็ช่วยได้ทั้ง2รั้วเลยครับสําหรับด้านบนเดี๋ยวเราจะไปยัดเข้าเครื่องรีดก็ได้ครับเพราะเราเคลียร์มาได้ระดับนึงแล้วนะครับค่อยๆกินไปนะครับเพราะหน้าใหญ่อย่างเครื่องรีดเจม่าเนี่ยมันเป็นเครื่องรีดที่ว่ารุ่นย่อมยาวเพราะฉะนั้นตอนกินต้องกินช้าๆแล้วก็กินทีละน้อยๆนะครับอ่ะไปอย่างเงี้ยจากไม้ที่เมื่อกี้เป็นปีกไม้นะครับท่านเปิดแต่จริงๆผมมีวิธีการเยอะครับสำหรับเปิดปีกไม้ใช้แสกซอก็ได้เพราะว่าวันนี้อยากจะใช้ตัวเลื่อยตัวใหญ่มันเพราะว่ามันก็สไลด์ได้มีรั้วซอยรั้วตัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มาใช้เครื่องรีดจริงๆมันก็จะมี2 in 1ที่เป็นรุ่นงานหนักอีกถ้าท่านใส่ชิดเดี๋ยวด้านข้างเนี่ยเราจะไปชิดอีกครั้งนึงก็ได้ถ้าท่านอยากได้งานเป๊ะๆเพราะเมื่อกี้เราเหมือนซอยด้านข้างหยาบๆมาเราก็ไปกลับไปชิดอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับสำหรับท่านที่อยากจะได้งานละเอียดขึ้นมาอีกนะครับอ่ะวันนี้ผมก็ได้ไม้นี้อันนี้ก็คือไม้แอดนะครับตัวนี้หนาใสออกมาแล้วก็เหลือประมาณสักเกือบ2นิ้วนะครับนะฮะอันนี้มันเป็นไม้ที่เรียกว่าเราจะมาแปรรูปแล้วทำเฟอร์นิเจอร์กันต่ออย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมฮะไม้แอดก็จะลายมันจะเยอะนะไม้ออกสีโทนครีมๆเหลืองๆก็สวยดีนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับเจ้าเครื่องรีเจม่าแล้วก็อุปกรณ์ที่เราใช้เลื่อยตัดวันนี้ก็แนะนำกันนะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม